สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งานประกวด Mrs. Thailand World ประจำปี2565ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับไม่ตอนแรกแม่ก็งงมากเพราะว่าเราก็จะไม่มงกับเขาด้วยไม่จริงๆแล้วพี่แกอายุ50แล้วค่ะแล้วก็มาประกวดเวทีนี้เพราะว่าอยากได้ประสบการณ์ดีๆแล้วก็อยากจริงๆแล้วพี่เกดอยากจะให้ผู้หญิงอะค่ะรักตัวเองเพราะว่าเราอะอายุ50แล้วเราดูแลตัวเองได้ดีขนาดนี้พี่เกดอยากให้เพื่อนๆที่ยังอายุน้อยๆกันอยู่นะคะอยากให้เขาดูแลตัวเองเพราะว่าเราจะได้มีแรงไปรักคนอื่นเราต้องรักตัวเองให้มากๆนะคะและเวทีนี้ดีมากได้อาเรียนเชิญสาวๆมาประกวดปีหน้ากันให้มาตามล่าความฝันกันใช่เพราะว่าอย่างน้อยเราเอาชนะความกล้าชนะความกลัวของเราพี่เกดเป็นเวทีแรกนะคะที่กล้ามาประกวดนางงามแล้วก็ได้คว้าเลยแล้วก็ได้คว้าเลยรางวัลนี้เขาบอกว่าเป็นรางวัลที่เราคือพี่เกดดูแลลูกๆในกองเยอะมากแล้วก็พี่เกดทำเหมือนกับว่าพี่เกดสร้างสถานปฏิบัติธรรม2ที่ค่ะที่พิษณุโลกกับที่หนองบัวลำพูแล้วก็เหมือนเราเริ่มต้นสร้างจากที่ดินว่างเปล่าแล้วก็อยากให้คนไปทำความดีเล็กๆน้อยๆเพื่อสังคมอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยเราก็จะได้ไม่ตายไม่เสียชาติเกิดกันเนาะได้ค่ะขอบคุณเวที Mrs. Thailand World แล้วก็แฟนคลับที่คอยสนับสนุนกันอีกครั้งนึงขอบคุณเวที Mrs. Thailand World นะคะที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่สมรสแล้วได้มีโอกาสมาแสดงศักยภาพนะคะและที่สำคัญที่สุดเพื่อนๆคะปีหน้ามาสมัครกันเลยนะคะทุกคนจะได้มิตรภาพและจะได้อะไรอีกเยอะแยะมากมายนะคะกับเวทีนี้ค่ะประทับใจมากค่ะขอบคุณพี่เกดมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ